พรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแล้วยติไม่ไว้วางใจลำดับที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไว้วางใจครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคผมขอโทษพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไว้วางใจครับเราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.นายวิษณุเครืองามคือไว้วางใจครับเราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ไว้วางใจเราสัญญากับทุกท่านที่จะปฏิรูปกองทัพสิ่งต่างๆเหล่านี้นายดอนปรมัตถ์วินัยไว้วางใจนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไว้วางใจครับเราทำไม่ได้ตามสัญญาไม่ทราบว่าคิดอย่างไรกับผลการลงมติครับเราอาจจะมีอุดมคติทางการเมืองเกินไปที่มองว่าชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยส.ส.คงข้ามความเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็นึกถึงผิดชอบชั่วดีนึกถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมในการโหวตนะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นสักทีเดียวนะคะไม่ได้เป็นไปตามนั้นสักทีเดียวแต่ก็จะเห็นว่าคะแนนของคุณธรรมนัสเนี่ยก็น้อยกว่าคนอื่นถามนิดนึงถ้าฝ่ายรัฐบาลมีการปรับคณะรัฐมนตรีและนำชื่อของผู้ที่ได้คะแนนได้รับไว้วางใจน้อยที่สุดออกจากคณะรัฐมนตรีนี้จะช่วยเป็นเหมือนเซฟตี้วาลได้มากน้อยแค่ไหนครับชอบคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วความไม่พอใจของประชาชนสูงเกินกว่าคุณจะปรับคนที่ตัวเล็กๆออกแล้วจะทำให้กระแสทานความไม่พอใจมันเชี่ยวกราดน้อยลงคงไม่นะคะประชาชนได้รับรู้แล้วว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับประเทศมันไม่ใช่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่มันคือระบอบการสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งแกนกลางก็คือพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์นี่คนก็เลยเริ่มมองเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแล้วก็มีเนื้อหาของการรวมตัวกันของนักศึกษาที่บางคนเห็นแล้วก็กังวลว่าหมิ่นเหม่อะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะที่คนรุ่นใหม่เขาฟังเราเนี่ยคุณช่อคิดว่าเรามีบทบาทอะไรบ้างที่อาจจะทำให้มันไม่บานปลายหรือว่ารุนแรงอย่างในอดีตที่คนเขากลัวกันนะครับเวลาพูดว่าคนรุ่นใหม่ฟังเรานี่ฉันไม่แน่ใจว่าหมายความว่าเราไหนนะคะแต่ว่าอนาคตใหม่ไม่ได้อาจเอื้อมที่จะไปบอกว่าเราสามารถสั่งนักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนคนรุ่นใหม่ตรงนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วใครที่พูดแบบนั้นดิฉันคิดว่านี่ก็เป็นการดูถูกพลังของนิสิตนักศึกษาเช่นเดียวกับเวลามีการพูดว่าพวกนี้โดนปลุกปั่นโดนปั่นหัวโดนล้างสมองถ้าจะบอกว่าใครที่ทำให้นักศึกษานิสิตนักเรียนทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในทุกวันนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันมอบเครดิตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะว่าพวกคุณคือผู้ที่ผลักดันให้นิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวอยู่กิจกรรมที่อนาคตใหม่กำลังทำอยู่ตอนนี้เช่นไปพบกับไปเดินสายต่างจังหวัดหรือว่าสัมมนาของพรรคเนี่ยครับมีอะไรที่ take into account ของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือเปล่าเช่นแบบในส่วนภูมิภาคอยากจะได้ยินเสียงเยาวชนเก็บข้อมูลเยาวชนแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนของเยาวชนในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับไม่มีเลยค่ะตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสาขาทีมงานของจังหวัดก็โดยสภาพแล้วย่อมถูกยุบไปด้วยส่วนการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาถ้าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือเราก็เฝ้าดู Facebook Live ที่มีการไลฟ์กันทั่วไปนะคะแล้วก็ได้แต่มองพวกเขาอยากชื่นชมไปก็ยังไม่กล้าไปเลยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะถูกครหาว่าไปบงการไปเป็นแกนนำไปอยู่เบื้องหลังไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงต่างๆเราไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจที่อย่างน้อยในระยะเวลาใกล้นี้นะคะก็คงไม่ไปในความคิดของคุณช่อเองซึ่งก็ผ่านการเมืองมาในช่วงเวลาที่สั้นๆที่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นเรื่องประสบการณ์การเมืองเนี่ยมีอะไรที่นักศึกษาถ้าเขารณรงค์ที่เขาพูดในที่สาธารณะแล้วเราถือว่าน่าจะเป็นเรดไลน์คือไม่ควรจะข้ามไปในบางส่วนที่เป็นหัวข้อที่ต้องระวังในประสบการณ์ของตัวเองลองสะท้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตราบใดที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดเราเชื่อเราศรัทธาพูดเถอะค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่เรายังซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตัวเองตราบนั้นการเคลื่อนไหวของเราก็ยังมีพลังและอย่าปล่อยให้ใครมาเป็นเจ้าของขบวนการเจ้าของความเคลื่อนไหวอย่าให้ใครมาบงการทิศทางของพวกเรานะคะ
เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความไม่พอใจต่างๆที่คุณกำลังแสดงออกมาเป็นสิทธิโดยชอบที่คุณจะแสดงออกได้เพราะว่าพวกคุณคือเจ้าของอนาคตเจ้าของประเทศคุณยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายสิบปีถ้าคุณไม่สู้เพื่ออนาคตของพวกคุณก็ไม่มีใครสู้เพื่อพวกคุณแล้วค่ะ